จะดูคลิปใหม่ๆก่อนใครกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับพบกับผมโจ๊กและทีมงานในดูชาแนลนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยู่กันที่วัดธรรมมงคลนะครับตอนนี้เราจะมาดูเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศ และก็จะมาดูพระโยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีเพื่อนผมมาด้วยนะครับขอเชิญเลยครับพระจ้ากราบสวัสดีครับผมม่อนครับนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปัตตภีแต่อยากมีรูปร่างที่ดีร่ำรวยและก็ไม่ต้องทำงานครับผมจริงเหรอใช่คุณโจ๊กครับต้องบอกเลยว่าผมบ้านอยู่แถวนี้แถวนี้ผมมาประจำเป็นคนท้องถิ่นใช่คนท้องถิ่นบ้านอยู่หลังวัดเองแต่ไม่รู้จักวัดนี้เลยฮะกราบพี่โจ๊กครับผมครับช่วยพาผมไปรู้จักวัดนี้หน่อยฮะครับผมคุณผู้ชมด้วยครับผมไปรู้จักวัดนี้ด้วยกันนะครับผมไปไปเดินทางไหนอะทางนี้สิครับโอเคครับทางนี้ตันครับผมทางนี้ดีกว่าที่วิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติของหลวงพ่อนะครับด้านบนเนี่ยไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าจะมีบางชั้นที่ให้ถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนึงนะครับเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้ดูรูปสวยๆกันไปก่อนนะครับค่าเข้าชมของที่นี่นะครับอยู่ที่80บาทในชั้นที่10เนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อัดเสียงนะครับก็คือที่เนี่ยจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอกับอัดเสียงอยู่แล้วแต่ว่าชั้นที่11 12และ14เนี่ยจะให้ถ่ายรูปได้นะครับที่นี่เนี่ยเขาไม่มีชั้นที่13นะครับชั้นที่13เนี่ยจะเป็นชั้นลอยเฉยๆนะครับก็ตามหลักของความเชื่อนะครับว่าเลข13มันเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลนะครับเขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างข้างในเอ่ยโอ้ยสนุกมากฮะมีการบอกประวัติตั้งแต่หลวงพ่อวิริยังตั้งแต่ยังไม่บวชจนถึงปัจจุบันเลยคุณโจ๊กเป็นไงบ้างก็สนุกนะครับมีปฏิหาริย์เยอะแยะเลยข้างในประทับใจชั้นไหนครับประทับใจชั้น14ฮะสวยครับสวยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับผมตั้งแต่ชั้น10ถึงชั้น14ครับจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปชั้น10เนี่ยจะมีรูปแบบของสื่อวิดิทัศน์นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้รายละเอียดของหลวงพ่อครับมีการทำรูปปั้นมีการเล่าเรื่องราวเป็นเชิงตำนานต้องมาสัมผัสเองนะฮะชั้น14ที่เจ๋งสุดใช่พระบรมสารีริกธาตุอยู่ในโจมอย่างงามกับอะไรนะกระจกตัดทีละแผ่นวางประดับชาวบ้านเขามาช่วยกันวางด้วยเจ๋งมากคือบอกด้วยปากเนี่ยอาจจะเหมือนคุณผู้ชมน่าจะไม่สามารถดื่มด่ำความยอดเยี่ยมที่เรากำลังจะพูดถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูเองดีกว่าเนาะในนี้พิพิธภัณฑ์ประทีปแห่งดวงใจครับไม่แต่ที่นี่คือพระวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์เราจะไปไหนกันต่อครับทุกคนอ๋อเดี๋ยวไปดูพระหยกกันนะครับพระหยกนี่เจ๋งมากเจ๋งยังไงครับพี่โจครับเป็นหยกที่ขุดมาจากประเทศแคนาดานะครับแล้วก็นำมาตัดเป็นพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุ๊ว้าอยากรู้เลยครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นจะใหญ่ขนาดไหนและสวยงามเพียงใดไปดูพร้อมกันครับผมก็ตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนี่อย่างที่ผมบอกองค์พระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Oh my god ด้านหลังผมนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปประติมากรรมฝาผนังเหมือนกับวัดทั่วไปนะครับแต่ของที่นี่จะเป็นการแกะสลักนะครับเดี๋ยวดูด้านบนนะก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตรงกลางก็จะเป็นธรรมจักรเป็นเสาอโศกนะครับแล้วก็ที่แซมไปก็คือจะเป็นตัวรูปของวัดแล้วก็เนื้อหาของวัดทั้งหมดนะครับจะมีเห็นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นด้านบนเกือบสุดเลยเป็นนครธรรมเหมือนจังป้ายอย่างทางเข้าวัดที่เราเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโบสถ์จะมีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดนี่นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือภาพวาดเนี่ยก็บอกเล่าถึงเรื่องราวของวัดและเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนผมก่อนดีกว่าเฮ้ hey. What's up เป็นไงบ้างครับสุดยอดมากครับผมตัวพระพุทธรูปนะครับผมก็มีความวิจิตรสวยงามประการตาอลามแท้แหลกตะลึงมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดให้ดูดีๆเนี่ยดูเป็นหยกทั้งแผ่นเลยด้วยแต่คุณโจ๊กบอกว่ามีการตัดกี่ชิ้นนะทั้งหมด3ชิ้นนะครับ
ก็จะเป็นตัวองค์พระชิ้นหนึ่งนะครับตัวฐานด้านล่างที่เป็นหินเนี่ยที่เป็นรูปหินเนี่ยก็คือชิ้นหนึ่งแล้วก็ฐานพระระหว่างตัวองค์พระกับตัวฐานหินใช่ครับก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งแต่ชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เอามาต่อกันเหมือนกับว่าตัดออกมาให้มันเรียบแล้วก็มาประกบกันนะครับเหมือนกันทางด้านหลังที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมก็เหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันเป็นชิ้นเดียวที่ตัวองค์เจ้าแม่ตัวฐานจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือประหยัดหยกนั่นเองคุณจะพูดอย่างนั้นครับเขาเรียกว่าใช้สอยอย่างคุ้มคุณค่าที่สุดไม่เหลือทิ้งเลยสักชิ้นเดียวนะฮะนอกจากจะมีการทำองค์พระทั้งสององค์แล้วเนี่ยมีเศษอีกเอาไปทำอะไรครับคุณเอาไปทำเป็นพระเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นในรูปแบบไหนอยากรู้ไหมแบกรู้ไปและตอนนี้ครับเราสองคนอยู่ที่หน้าอาคารสำหรับเช่าพระเครื่องของวัดธรรมมงคลครับต้องขอบอกว่ามีหลากหลายพุทธคุณมากๆเลยทีเดียวแต่ละองค์เนี่ยสวยงามอลังแท้แลตะลึงคุณโจครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างข้างในครับก็จะมีเป็นพระผงนะครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกับพระผงที่เป็นเหมือนกับพระผงสมเด็จประมาณนั้นแต่ว่าผสมหยกลงไปในผงด้วยนะครับไอ้ยาหยกนี่มาจากเป็นส่วนหนึ่งของพระประธานด้วยใช่ครับเป็นหยกที่มาจากพระประธานเป็นส่วนที่มันจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่ตัดไปทำพระประธานกับเศษที่เหลือเศษที่เหลือเนี่ยก็จะมีทำเป็นหยกแท้ด้วยนะครับกับที่เป็นผงเนี่ยเอามาทำด้วยนะครับเอามาอัดเพื่อไปทำเป็นพระครับเหมือนถ้อยคออย่างเงี้ยครับในมุมมองของพุทธคุณครับผมหยกมีสรรพคุณยังไงบ้างฮะหยกเนี่ยเขาบอกกันว่าชาวจีนนะครับเชื่อกันว่าหยกปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายนะครับจากเพศภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณร้ายด้วย oh ก็คือถ้าผีหลอกก็เอาหยกเนี่ยไปโชว์ผีก็จะกลัวไม่กลัวเอา อย่างไรก็ตามครับต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่แล้วมีความรู้สึกโอ้ยศรัทธาในพุทธคุณอยากจะได้บูชาทำยังไงฮะก็มาที่วัดนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกนะครับไอ้ย่าเอ๊ะอ๋อไม่กลับหัวด้วยนี่นะครับพระผงหยกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ1องค์สำหรับผู้โชคดีครับถ้าใครอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับไอ้ย่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้แล้วก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ลุ้นรับไปเลยครับผมกับพระผงหยกองค์ใหญ่สมเด็จแบบนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับครับส่วนรายชื่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจนะครับด้านล่างนี้นะครับอ่ะจะเอาเลยเหรออยากได้มากเลยอ่ะยังไม่ให้ได้ไหมอ่ะเขาให้แจกคนทั้งบ้านอ่ะโอเคถ้าคุณม่อนอยากได้นะเดินเข้าไปเลยนะครับนี่ครับมาก่อน5โมงเย็นนะครับอย่าลืมจะไปไหนครับสิ่งที่มีความหมายต่อมนุษย์ก็คือคุณธรรมคุณธรรมนั้นคือความดีจากหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร